สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจในวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2557อยู่กับผมวุฒินันนาหิมนะครับวันนี้เราขอเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืนหลังจากมีข้อเสนอแนะจากทาง TDRI อยู่2ท่านด้วยกันนะครับอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจโครงสร้างพลังงานแบบยั่งยืนตกลงแล้ว คอสอชอจะรับนโยบายจากไหนเป็นหลักทําอย่างไรไม่ให้ธุรกิจของค้าน้ํามันโดยเฉพาะปตทมีการผูกขาดและที่ผ่านมาโครงสร้างของพลังงานแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับส่ส่วนที่มีการพูดถึงกันนั้นอยู่หลายประเด็นกองทุนน้ามันก็ดีเรื่องของโครงสร้างพลังงานแก๊ส NGV LPG ก็ดีตกลงแล้วสัดส่วนจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิด AC จะต้องอ้างอิงหรือต้องอิงไปกับตลาดโลกหรือไม่นะครับซึ่งขณะนี้ทางรีเลเตอร์หรือว่ากกพก,ก,ก,ก็มีการรวมพลัง กันเยอะนะครับก่อนที่จะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้แต่คราวนี้ผมพากุณผู้ชมไปดูข้อเสนอของทาง TDRI อย่างดรเดือนเด่นนิคมบริรักษ์กันหน่อยนะครับว่าประเด็นแรกที่นํามาพูดถึงในช่วงที่มีการปฏิรูปพลังงานโดยเฉพาะในการปรับนโยบายแบบพลังงานยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในสังคมวงกว้างด้วยนะครับซึ่งนักวิชาการของสถาบันวิจัย TDRI ได้ให้ข้อเสนอการปรับราคาพลังงานที่จะ สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือแบบเฉพาะกลุ่มนั่นก็คือเรื่องของการบิดเบือนราคาและการผูกขาดธุรกิจก๊าซน้ำมันคุณเดือนเด่นบอกด้วยนะครับว่าโดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้ม LPG และ NGV ต้องปล่อยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพราะว่าปัจจุบันนั้นรัฐตรึงราคาเอาไว้แบบต่ำก็เลยก่อให้เกิดการใช้ LPG และ NGV มากยิ่งขึ้นถ้าหากดูข้อเสนอการปฏิรูปพลังงานแบ่งด่วยกันอยู่3อย่างอย่างที่เห็นนี่นะครับ การผูกขาดการกาหนดราคาที่บิดเบือนออกไปส่วนที่2องรเตเดินเด่นให้ข้อมูลเอาไว้คือการคุมสิทธิประชาชนในการเข้าถึงพลังงานของประเทศว่าตกลงสิทธิการใช้ประโยชน์ก๊าซในประเทศ,เทศโดยเฉพาะในอ่าวไทยนั้นเป็นอย่างไรปตทจะมีหน้าที่ในการกําหนดจริงหรือไม่สิทธิการใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสมควรจะต้องกําหนดไว้อยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ส่วนที่3คือธรรมพิบาลน,นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการนําข้อสรุปที่เกิดขึ้นนั้นมีการเสนอให้กําหนดราคา LPG แบบเท่าเทียมกันโดยเฉพาะการ อ้างอิงหรือว่าการอิงตลาดโลกเนี่ยซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจะไม่ใช่รายที่จะไม่ใช่รายได้ที่ปตทเขาได้รับแต่ต้องกลับคืนมาเป็นเงินเข้ากองทุนน้ํามันนะครับในส่วนของ NGV กันหน่อยปัจจุบันนั้นถูกตรึงราคาขายในระดับต่ำไม่เกิน10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนที่แท้จริงนะครับพบว่าสูงกว่าซึ่งผลให้เกิดการส่งผลกระทบต่อราคามากขึ้นนะครับก็เลยมีการปรับราคาให้ใกล้เคียงกับ LNG แบบนำเข้าแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ใช้ LPG ที่ภาคขนส่งหันมาใช้ NGV แทนนี่เป็น3ข้อเสนอเนะีอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าการเก็บส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับเงินที่เข้ากองทุนเพื่อมาอุดหน,นุนผู้ที่มีรายได้น้อยนี้ก็เป็นข้อเสนออย่างหนึ่งที่คอสชอควรจะนำนโยบายจากทาง เอกชนรวมทั้งภาคธุรกิจพลังงานไปปรับใช้แล้วที่สําคัญข้อสุดท้ายคือการยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันสําหรับพลังงานทุกประเภทด้วยตกลงแล้วว่าควรจะเก็บแบบไหนอย่างไรซึ่งข้อสรุปออกมาอย่างคุณอมัมมานสยามวาลานักวิชาการเกียรติคุณของ t d r ให้ข้อมูลไว้น้าสนใจครับบอกว่าราคาน้ํามันในประเทศไทยควรต้องกําหนดให้มีราคาอยู่ระหว่างราคาส่งออกกับราคานําเข้าเพราะถ้าคิดเป็นราคาส่งออกโรงกลั่นจะขาดทุนขณะที่ถ้าคิดราคาน้ํามันตามราคานําเข้านะครับโรงกลั่นจะได้ราคาที่สูงเกินไปฮะก็เลยมองว่าจุดประสงค์ของการตั้งโรงกลั่นเพื่อทดแทนการนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นไม่ให้โรงกลั่นต้องเลิกกิจการรัฐก็ต้องจําเป็นให้การคุ้มครอง สำหรับระบบภาษีน้ำมันจะบอกด้วยนะครับว่าควรมีหลักเกณฑ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเป็นการจัดเก็บเพื่อนำเอารายได้มาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าโดยน้ำมันที่สร้างมลภาวะมากควรต้องเก็บภาษีมากแต่ที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองได้นำเรื่องของน้ำมันไปใช้เป็นสินค้าการเมืองโดยทำให้ราคาถูกผู้บริโภคจึงหันมาใช้กันมากและทำให้ราคาบิดเบือนกันไปหมดนี่นก็เป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งที่ทาง TDRI ออกมาให้ความชัดเจนรวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานแบบระยะยาวด้วยนะครับ นั่นก็คือภาพรวมอย่างหนึ่งในธุรกิจของพลังงานคราวนี้มาดูเรื่องของการลอยตัวราคาน้ําตาลกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ้อยราคาน้ําตาลที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่ามีความเป็นห่วงจากภาคเอกชน3โรงงานน้ําตาลสาวอุตสาหการรมน้ําตาลที่เขาดูแลนะครับมีความกังวลว่าเมื่อเปิด AEC ไปี5 5 5 8ไปแล้วล่ะการนําเข้าน้ําตาลการนําเข้าอุตสาหการรมเหล่านี้จะถูก ลักลอบไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งข้อเสนอเหล่านี้นะครับการที่กําหนดกรอบโดยเฉพาะในเรื่องของราคาที่มีราคาค่อนข้างจะต่ำกว่าท้องตลาดนะครับก็เป็นความเห็นทางประธานคณะกรรมการประสานงาน3สมาคมโรงงานน้ําตาลคุณเชิดพงศิริวิทย์บอกว่าผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลมีความกังวลต่อการเปิด AEC โดยจะมีผลในช่วงวันที่หนึ่งมกราคมปี59คือเริ่มตั้งแต่ประมาณสักสิ้นเดือน สิ้นเดือนสุดท้ายของปีหน้าเ่ยนะครับก็เลยบอกว่าภาครัฐไม่มีความชัดเจนต่อการทําโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยน้นําตาลทรายเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดสรีการค้าแต่อย่างใดโดยเฉพาะในประเด็นการบริหารจัดการราคาน้ําตาลทรายในประเทศปัจจุบันนั้นเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วถ้าไม่ปรับเปลี่ยนก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งชาวไร่อ้อยโรงงานน้ําตาลรวมถึงผู้บริโภคอย่างเราๆด้วยนะครับ ถ้าดูราคาน้ำตาลนี้ก็จะพบนะครับว่ายอมทําให้เกิดการลักลอบนําน้ําตาลทรายแบบโคตากอที่ใช้บริโภคเอาไว้ในประเทศเนี่แหละครับส่งออกไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นทําให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ําตาลบริโภคภายในประเทศ ขาดแคลนได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ยังเหมือนว่ากาลังควบคุมกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วการลอยตัวราคาน้ําตาลทรายให้เป็นไป,นปนตามกลไกตลาดนั้นก็เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถสร้างความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายได้จริงหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าเอาดูทางด้านอุปทานน้าตาลในประเทศในตอนนี้ก็ถือว่ายังเพียงพออยู่ก็ยังเรียกร้องให้คอสอชอเนี่ยเร่งรัดการพิจารณาแนวทางนี้แล้วก็ประกาศให้ใช้ทันในฤดูการผลิตปี57ทับ58ด้วยเพื่อไม่ให้ผู้บริ ทีโพคเกิดความสับสนสาหรับราคาน้ําตาลด้วยนะครับ เอาละครับคราวนี้มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของข้าวเมวื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ทางคองสอชอให้นโยบายกับผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสต๊อกข้าวทั้ง4จังหวัดและเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละที่ก็ได้มีการนําร่องตรวจสอบกันไปก็จะพบอย่างที่เห็นนี่นะฮะก็บอกว่าปมหายของข้าวการสวมสิทธิ์ของข้าวนั้นสรุปแล้วยังไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการนําสินค้าโดยเฉพาะข้าวบางส่วนซุมเอาไปตรวจสอบที่แท้จริงตามคู่มือที่ได้ออกกฎกัน มาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางกําลังทหารเขาได้เข้าตรวจสอบปริมาณคุณภาพข้าวในโกดังคลังสินค้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโกดังแรกที่ตรวจสอบในจังหวัดนี้นะครับขั้นตอนในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเขาจะเาจาะกองด้านบนจํานวน15กระสอบเพื่อเอาไปเก็บตัวอย่างตรวจสอบต่อว่าเป็นยังไงโปร่งใสจริงหรือไม่ตามข้อมูลและเอกสารที่นํามายื่น ส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการนำข้าวจากที่อื่นมาใส่ในโกดังให้เต็มจานวนนั้นไปถามยังผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรียืนยันนะฮะว่าในล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาแล้วก็ประสานกับตำรวจจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าสังเกตความผิดปกติในการเคลื่อนย้ายคลังสินค้ากลางบางแพรกไรซ์ก็จะมีค่าร่วมโครงการรับจำนาปี55-56โดยมีการสีแปรสภาพเป็นปลายข้าวท่งข้าวคลังอยู่ที่ราวๆ250,000กระสอบที่ผ่านมาก็มีการตรวจเช็คสต็อกข้าวอย่างต่อนเนื่องเดือนละครั้ง โดยไม่มีพบความผิดปกติทั้งปริมาณและคุณภาพข้าวยังมีอีก3จังหวัดนะครับอย่างที่กำแพงเพชรเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคลังสินค้ากลางเก็บข้าวในโครงการจำนำข้าเปลือกก็พบนะครับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีกระสอบส่วนใหญ่สภาพดีแต่มีเข้าวสารบางกระสอบเริ่มเสื่อมคุณภาพตามอายุการเก็บและยังไม่พบพิรุธแต่อย่างใดส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีข้าสารเก็บอยู่แสน หกหมื่นกว่ากระสอบตรวจสอบพบว่าปริมาณข้าวในกระสอบไม่เท่ากันคนงานเข้ามาอธิบายว่าข้าวสารมาจากหลายพื้นที่นะครับก็เลยทําให้มีขนาดต่างกันไปแต่ปริมาณบรรจุคือเต็ม100กิโลกรัมทุกกระสอบแล้วมีข้าวสารบางส่วนถูกนําไปเก็บไว้ที่กโกดังค่อนข้างช้าด้วยนะฮะก็เลยเป็นผลอย่างหนึ่งที่มีการตรวจสอบกันต่อไปการสวมสิทธิ์รวมทั้งปมของข้าวหายนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องรอยดูการสรุปของทางคอสอชอรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้าวด้วยนะครับ คราวนี้มาต่อการในเรื่องของกรมสรรพากรก,กันหน่อยหลังจากที่ขานรับเรื่องของคอสอชแล้วครับในการปรับลดภาษีด้วยกัน3ประเภทภาษีที่ว่านี้มีอะไรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายอย่างที่เราทราบกันไปนะครับว่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปี2558อย่างที่สอคือนิติบ,บุคคลและ 3, คือแหวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับ เราไปดูหน้าเพจ a c e b o o k ของตรมสรรพากรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้สําหรับการขยายเวลาการปรับลดภาษี3ประเภทตามนโยบายคสช,ชเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับคนไทยนี่แหละครับสประเภทที่ว่านี้จะขยายระยะเวลาตั้งแต่1มกราปี58ไปจนถึง เสบ31ธันวาคมปี58ในอัตราที่5% 10% 15% 20 25ขึ้นไปทีละ5เพื่อเป็นความสมดุลและเป็นธรรมส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะชำระภาษีได้น้อยผู้ที่มีรายได้มากก็จะจ่ายภาษีในจำนวนมากนะครับ oui> ส่วนที่2คือภาษีนิติบุคคลระยะเวลานั้นเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี58แต่ไม่เกินวันที่31ธันวาคมปี58นะครับในอัตราที่20%หรือร้อยละ20เ่ยนะฮะเพื่อไปหนุนให้ธุรกิจภาคเอกชนขยายตัวได้ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศสุดท้ายคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดแวดนั้นจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมปี57นี้แล้วนะฮะถึงวันที่30กันยายนปี58ในอัตราที่7%หรือว่าอัตราร้อยละเจนะครับอันนี้รวมภาษีท้องถิ่นด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคประชาชนลดค่าครองชีพด้วยตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ ปิดท้ายในอีกดึงเบรกก่อนนี้นะฮะจะเป็นเรื่องของการหิ้วสินค้าภาษีในขณะที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้เครื่องต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทางฮากาซิยานไทยร่วมกับกมรมศุลกากรน,นะครับดนะ้บอกว่าการกําหนดสินค้าที่เอามาจากต่างประเทศหรือว่าหิ้วมาจากต่างประเทศนี่แหละครับ เราๆเลยถ้าเราไปซื้อมาจะอยู่ที่10,000บาทนี่คือจํากัดวงเงินเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเสียภาษีด้วยและตอนนี้ได้มีการขยายไปแล้วหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นจํานวนมากในการสุ่มตรวจสอบด้วยนะครับตั้งแต่80,000ื่นไปจนถึง10,000แบาทอันนี้เป็นนโยบายบาแบบใหม่ทีก่กรมศุลการกรพยายามผลักดันอยู่นะครับถ้าไปดูในรายละเอียดนี้เราจะพบนะครับว่าสินค้าหลายประเภทที่มีการนําเข้ามาในประเทศไทยคือพยายามที่จะให้คนไทยใช้สินค้าของไทยแต่ว่าพอเราไปช้อปปิ้งที่เกาหลีหล่ะ ไปช้อปปิ้งที่เมืองจีนแล้วพยายามจะนําสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งมีมูลค่าอยู่ราวๆหมื่นกว่าบาทก็มี1ชิ้นแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้เอามาขายเป็นการเอามาใช้ส่วนตัวคุณก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อสรุปจากทางกรมศุลกากรทางอธิบดีกรมศุลกากรคนใหม่ล่าสุดก็คือคุณสมชัยสัจจพงศ์นะครับคุณสมชัยบอกเอาไว้นะครับว่าภาพรวมในขณะนี้ได้ไปตรวจสอบดูแล้วเพื่อแก้ไขประกาศกรมศุลกากรให้มาสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันครับ หลังจากกฎนี้เขาใช้มาแล้ว10ปีแล้วฮะด้วยการอนุญาตให้นําสินค้าต่างประเทศผ่านเข้าออกผ่านสนามบินหรือด่านชายแดนจากเดิมที่ไม่เกิน10,000บาทเพิ่มเป็น8 0 0 0 0ถึง10,000แบาทต่อครั้งเพราะว่าประกาศนี้ใช้มานานแต่ต้องพิจารณาหลายด้านประกอบกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นคนไทยก็มีกําลังซื้อสินค้าบางส่วนเพื่อใช้เองหรือฝากญาติให้สอดคล้องกับประกาศการถือครองเงินสดจาก5 0 0 0 0นเพิ่มเป็น2ล้านบาทในการนําเข้าออกผ่านชายแดนคือถ้าได้ข้อสรุปก็จะออกประก กรมศุลกากา,กร,ร,กากรเพื่อบังคับใช้แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นหนึ่งบาทไปก่อนนะครับก็ต้องรอดูว่าเรื่องของการนำเข้าโดยเฉพาะผ่านช่องแดงในสนามบินนะฮะเราก็จะเห็นว่าหล,หลายๆท่านที่เคยไปท่องเที่ยวก,ก็คงหวาดระแวงกันหน่อยว่าตกลงแล้วในเชิงพาณิชการนําเข้าโดยเฉพาะการซื้อขายอินเทอร์เน็ตล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่สําหรับการหลีกเลี่ยงภาษีในส่วนสินค้าเหล่านี้นะครับที่นําเข้ามายัางประเทศไทยครับเอาละครับช่วงนี้พัก กันก่อนครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าไปดูกิจกรรม Fast Auto Show t h ไ i ย a n นซึ่งมีทรูกิจที่เป็นพวกตุกต๊กสำล้อและรถสนามกอล์ฟมาให้ชมกันด้วยสักครู่ครับ